่ที่4ตอนที่เกมที่4เกมนี้มีชื่อว่าการ์ดอยู่ในกล่องตกใจใจเฮียทรงเหมือนไอ้นิทานที่อ่านที่ลูกแก๊งเหมียวอ่ะพี่ต้องเคยดูโกยเธอโยมมั้ยเออใช่ทั้งพีทั้งพีการ์ดอยู่ในกล่องจ้ะเอาง่ายๆเลยกติกาง่ายๆครับครับ2ฝั่งเราจะให้เล่นกัน2รอบนะก็คือฝั่งละคนครับผมคุณแค่ว่าคุณไปนั่งฝั่งนี้หรือฝั่งนี้เลือกเอาถ้าสมมติคุณเปิดมาแล้วการ์ดอยู่ในกล่องหรือไม่อยู่ที่คุณเลือกได้คุณแค่หลอกให้เขาตอบไม่ถูกแค่นั้นเพราะนั้นจิตวิทยาต้องสูงถ้าพร้อมแล้ว1นาทีคุณจะถามจะหลอกล่ออะไรได้หมดเริ่มครับให้หลอกว่าไม่อยากเลือกเที่ยวไหนเอ้ยเอ้ยเหยาแบบไม่มีเสียงด้วยเว้ยความไหนความไหนคุณมีการ์ดหรือคุณไม่มีการ์ดในนี้ไม่มีการ์ดมีเห็นอยู่เมื่อกี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอยู่ที่จันโกยนะครับผมว่าไม่มีความภายใน1นาทีคุณจะมีเวลานะผมในการพร้อมกันให้ดูไหมเฮ้ยผมว่าไม่มีตอบเลยคุณคิดว่าเขาหลอกกันไหมเขาบอกไม่มีนะเมื่อกี้เขาสับสนตอนคุณถามเขาว่าเขาจะตอบมีหรือไม่มีคิดแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณอย่าคิดเยอะเพราะกูยังมองออกว่ามันสับสนเหมือนกันไม่เนี่ยอาการแม่งออกว่ามันจะเอาว่ากูจะหลอกยังไงแต่ด้วยกริยาการหลอกว่าไม่มีผมคิดว่าเขามีงั้นผมเชื่อมีโอเคตอนแรกคุณตอบไม่มีแล้วเปลี่ยนว่าสูบว่ามีการ์ดมีอาการออกพี่เมฆอาการออกบอกไปที่ครับบอกไปที่ในกล่องมีการ์ดหรือไม่มีเฉลยครับไม่มีเขาบอกไม่มีเมื่อกี้เขาสับสนตอนคุณถามเขาอาการแม่งออกแต่ด้วยกริยาการหลอกว่าไม่มีผมคิดว่าเขามีไอ้ยารู้มากรู้เยอะเกือบแล้วรู้เยอะเอาเป็นว่าพี่ไม่ออกความเห็นแล้วพี่เกือบหน้าตาเราตอนนี้ไม่น่าไปมีจิตวิทยาใครเขย่ากันเลยพี่ไม่กล้าเขย่าไม่ใช่ไม่กล้าเขย่าเขาต่อให้คุณเขย่าคุณเขย่าหรือไม่เขย่าก็ได้แล้วแต่คุณนะไม่กล้าเขย่าเฮ้ยแต่เมื่อกี้หน้ามันดูแบบไม่กล้าเขย่าจริงหนึ่งนาทีนะครับคุณจะถามคุณจะอะไรก็ได้นะครับไม่กล้าเขย่าหรือว่ามีหรือเปล่ามีไม่มีไม่มีคือกระกาเขาหลบตาเขาหลบตาทำไมมีไหมไม่มีท่านได้เลยมึงลีลาแล้วก็ข้างเดียวพี่กอยลำพี่กอยลำเฮ้ยดูเขาระวังกลัวมีเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ยุ่งอะไรโฟกัสจันกุยหันไปมองพี่ปุ๊กไม่ได้สับสนดูหน้าผมนะรับรองผมไม่มีหลอกหน้าเลยมันระวังมากเฮ้ยเอาไปพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กใครจะดูหน้าพี่ออกมึงดูหน้าเต็มมึงดูหน้าเต็มใครหลอกมีหรือไม่มีครับแม่ตอบเชื่อเพื่อนๆไม่มีจันกุยเฉลยครับในกล่องมีการ์ดหรือไม่มีหน้าซีดแบบนี้แน่จำผิดอันนั้นมันเอ็มไหนที่เราบอกพร้อมกันนานไหนมันบอกสนิทกันมากโอ้คุณฟุกเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเป็นนาปาเช่จิตวิทยากระป๋าจริงๆนะเอาละครับไอ้มันออกกล้องพอดีแล้วเห็นพอดีเลยหูไปเรื่อยเลยพี่เว้ยเอาเว้ยไอ้ที่หนึ่งนาทีคุณเบนคุณมีสิทธิ์สอบสวนเขาว่าในกล่องมีการ์ดหรือไม่มีเริ่มครับว่าไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเลยนะครับผมเมื่อกี้จันโกยบอกแล้วผมเชื่อใจจันโกยเฮ้ยเขาบอกว่าไปเบลเลอร์เลยมีเฮ้ยเอาเลยพี่เฮ้ยคุณเชื่อคู่ต่อสู้อ่ะใช่เพราะมีเพราะจันโกยบอกแล้วไปเบลเลอร์เลยแสดงว่าจันโกยจิตวิทยาไม่ดีไม่เขาบอกผมอยู่แล้วเพราะเราก็สนิทกันมีจันโกยเขาบอกแล้วว่าไปเบลเลอร์คุณเถียงเขาดิคุณไม่เถียงเหมือนคุณยอมรับเลยนะคุณพงเขาสู้ด้วยสายตาชัวร์เลยไอ้เหี้ยเหมือนแก๊งเหมียวจริงไอ้เหี้ยผมเชื่อจันโกยมีนะครับมีเล่นเปลี่ยนเดี๋ยวจะตอบว่ามีเดี๋ยวเล่นเปลี่ยนหวังเรียกละพี่ลังเลหน่อยจิตเป็นอยากตอบผิดอ่ะมีแล้วกันนะมีเบนพุกไปไม่นี่ไม่เอาไว้รับงานข้างหลังด้วยกันเฉลยครับเบนคอนเทนต์เปลี่ยนเฉลยที่ได้บอกจัดแล้วกันอะไรนะเฉลยไหมเขาตอบมีตอบมีอ่ะมีการ์ดหรือไม่นี่พุกไปไม่นี่เฉลยมาอย่าปรึกษาลูกทีมสัมพันธ์แรกอะไอ้นี่นะครับคุณเห็นนี่มีวิลินด้วยมีลินอะ
ไม่มีผมยักไม่มีเพราะว่าเบ้นคิดไปแล้วถ้าเกิดว่าไม่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้เหี้ยทำไมเขาตลกจังวะไอ้เหี้ยเขาไม่ใส่เนื้อแล้วพี่ใช่มันไม่มีเว้ยเขาหลอกเปล่าให้มีเสียงสัมภาษณ์แรกเลยคนอย่างเบ้นตามันดูง่ายเพราะว่ามันใส่แว่นมาตลอดแบบพี่ไอ้แว่นไม่มีเลนเนี่ยเพื่อปิดบังอะไรบางอย่างโอเคพยายามจะเทให้เรารู้แล้วไม่มีหมดเวลาครับเพราะเหรียญมันติดไปแล้วเหรียญมันติดแล้วมันไม่ตอบครับไม่มีไม่มีเบนซ์อาเช่ในกล่องมีการ์ดหรือไม่มีเฮ้ยแบงไม่มีเพราะว่าเบนซ์มันคิดไปแล้วมันไม่มีเว้ยคนอย่างเบนซ์ตามันดูง่ายตามันดูง่ายเบนซ์อาเช่ชนะโอ้โหคุณฟังรีบแพ้อีกแล้วครับนี่ผมแพ้ครั้งเดียวเองนะนี่อะ2-2ตอนนี้ผู้ชมฮะผมแพ้ครั้งเดียวแต่สภาพฝั่งแพ้ครั้งเดียวเละเทะมากนะอ้าวฝั่งที่ได้เลือกทั้งโทษคุณได้เลือกกล่องก่อนครับไม่เอาเลยให้อาจารย์สติเลือกอ่ะน้ำสติเลือกอะไรผมว่านะดูจากแอคชั่นแล้วกล่องเนี้ยกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งเอากล่องหนึ่งนะครับมาลงไปหยิบสองมือไว้หยิบสองมือไว้เอ้ยคุณเป็นอะไรกับแป้งครับทั้งแป้งเปียกทั้งแป้งเย็นจริงแล้วมันมีกล่องเปล่าจริงครับน้ำสติเอาให้จันโกยก่อนจันโกยก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปแอบหลบมาโอเคป่ะจันโกยจันโกยโกยนะครับจันโกยให้เขารักกันเขาไปจีนแล้วกันจานเลยแล้วนางเลยเฮ้ยจานหน้าจานยังไม่ขาวเลยขอหน่อยแล้วกันนะดูนี่ใส่กันมาอย่างดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแกแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยหน้าเริ่มเหมือนพี่ฟุกไรโกยไอ้เหี้ยไม่ใช่เลยถ้าคนเวลามันโดนหน้าขาวแล้วมันหน้าเหมือนกันหมดเลยไปที่เมฆครับเมฆเล่นเอาขำพ่อเดี๋ยวมันภูมิแพ้กับเมฆนะครับเออเอาละหน้าเกี้ยงไปนะพี่หน้าเกี้ยงไปเมฆเอาน่ารักพอเดี๋ยวภูมิแพ้เออพวกกันเออถึงข้าวเราโดนเขาใส่เต็มอยู่แล้วเอาเลยเอาเดี๋ยวภูมิแพ้เฮ้ยเดี๋ยวภูมิแพ้เฮ้ยหัวแล้วนี่เบนห่วงน้องมากครับเฮ้ยพลังพลังพลังเข้าหัวท้ายครับเบนอาเช่ไม่โดนเลยพี่ผมปัญญาผมเปิดแค่2โลพออ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่รักแต่เขาบีบนิดนึงอ่ะเปิดแค่2โลพอโอเคไหมอันนี้รักผมช่วยบีบพี่อ่ะโอเคบีบ2โลพอแล้วรู้โถสบายมากฝาไปไหนอ่ะเอ้าเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่มึงสร้างปราสาททรายป่ะเนี่ยมีกุ้งไหมชุบแป้งทอดเลยโอ้โหอันไหนบอกสองรูอ่ะพี่มึงเอาฝาออกทำไมเนี่ยเมฆโอ้เมฆสรุปปุ๊บก็ไม่ได้โดนทำโทษโอ้โหเกมที่4จบไปผมแพ้2ถ้า2เกมเท่ากันแพ้กี่เกม2เกมเท่ากันไม่มีใครโกงเลยแพ้2เท่ากันจริงเดี๋ยวไปต่อที่เกมที่5ครับผมมาต่อกันที่เกมที่5เอ้โอ้ยไปเล่นอะไรมานักหนาแล้วฟุกเอ้ยเลอะเทอะนี่การเป็นนักภาคเบอร์หนึ่งประเทศมันต้องทำขนาดนี้เลยเหรออันนี้เขาเล่นจริงเป็นเส้นทางถูกสู่อันดับหนึ่งของและแล้วผมบอกให้คนมั่นใจแบบนี้ไม่เคยก้มหัวให้ใครโถกูจะก้มหนึ่งเฮียเลยก้มพี่ออร่าประเด็นคือก้มแล้วไม่หล่นแล้วตอนนี้แข่ง